นี่เป็นหนังลูกพี่เรานะเฮ้ยเอออ่พุ่มพี่พตุ้่อมมเหรอหนังพี่ต้อมปิยพันธ์ชูเพชรนะโอคร้ับโหเอ้ลูกพี่เราหัวหน้าแก๊งเราสวัสสดวีัสดีคครรัับบผมโจ๊กครับอติฮะนุ่นโตโต้จ้ะเจอกับเราสองสามคนนะครับในเพจภาษาหนังครับสะดวกช่องทางไหนก็ไปติดตามสนับสนุนเราได้ครับไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราจะเป็นกำลังใจให้เรานะครับเพจเราอือก็มีหลายคอนเทนต์แต่วันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าอาสนังเรียกชั้นเทเลอร์ครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆพวกคุณวันนี้เป็นหนังไทยพี่นีท่ี่จะเข้าโรงนี่เป็นหนังลูกพี่เรานะเฮ้ยพุ่มพี่ต้อมเหรอหนังพี่ต้อมปิยพันธ์ชูเพชรนะครับโอ้โหเอ้ลูกพี่เราหัวหน้าแก๊งเรานี่เหมือนเป็นพี่ต้อมเนี่ยยังไงจริงริวเขาเป็นทางหนังผีหนังบู๊นะเขาทำพวกแฟนเก่าแฟนใหม่จอมขมังเวทหนึ่งจอมขมังเวทสองแบดกายนี่ทำซีรีส์ก็ทำแบดกายมาครับนี่เหมือนเป็นหนังเขาเรียกหนังคอมเมดี้เหรอหนังตลกเลยหนังตลกตลกเลยเรื่องแรกของเขาเลยปะใช่เอาดิจริงแกแอบไปช่วยพี่ตุ๋ยหลายเรื่องเหมือนกันไปช่วยเป็นโปรดิวไปช่วยไปช่วยกำกับบางซีนที่เป็นซีนแอคชั่นอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยแกกูต้องกูแล้วล่ะต้องกูแล้วล่ะต้องถึงเวลามาว่ะทำภายใต้โลโก้ระลึกอ๋อระลึกเป็นหนังระลึกเป็น M Picture เป็นช่อง3อ่ะมาดูพี่ยอดป่ะใช่ใช่พี่ยอดเป็นโปรดิวเซอร์โอเคพี่ต้อมกำกับใบสมัครงานนายมานะคุณสมบัติขยันเป็นมิตรต้องนายต้องนายมึงกอกช่องความสามารถพิเศษคือมึงตีลังกาเก่งจริงครับเก่งมากเลยนะครับม้วนหน้าม้วนหลังได้หมดเลยครับยืนนิ่งๆก็ตีลังกาขาคู่ได้เลยตอนเรียนใช้ยืนนิ่งผมเล่นกับแฟนไม่เกียร์ซีตลอดเลยนะครับแถลงข่าวมามันสงสารที่ถ่ายร้องไห้ด้วยเชื่อใช่ไหมคนแม่ต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่มึงเล่าเนี่ยฮะไม่เอาหนี้เก่าไปปกหนี้ใหม่สงสารเลยนะหนี้สินก็เยอะไปสมัครงานเขาก็ไม่รับแล้วนี่มึงจะไปทำอะไรต่อวะตอนนี้เดี๋ยวไอ้จ๊ะจ๊ะแบบเราชอบจ๊ะเราชอบจ๊ะละนายหล่อใส่ชุดเที่ยอะไรก็หล่อหล่อไปป่ะที่เราทำอะไรแบบอาชีพหลากหลายขนาดนี้มีคนถามว่าพี่มีอาไทยด้วยเราเนี่ยได้รับออยหรือเปล่าบ้างออยออยเฮียอะไรไม่มีเลยเด็กก็สั่งไม่เด็กก็ไม่ต้องสั่งตัวประกอบเนี่ยเขาครบหรือยังนี่นี่ไงนี่ใครจ้าครับผมแสดงได้เหรอวะหนังของกูหนังใหญ่นะเว้ยสวัสดิการไม่มีฉากเสียงตายเยอะเวลาทำศพอ่ะทำกันเองแล้วกันเคยเล่นฉากผ่าผลหรือเปล่าไอ้นะแสดงให้พี่เขาดูทั้งสามสี่เซตเพื่อจะได้รู้ว่าเองเตรียมตัวมาเสียงของที่ขังยี่เราชี้เสียงของพูดไม่รู้เรื่องแต่แม่งโคตรมันมีโอปาโมนมานาแมน8สิงหานี้ในโรงภาพยนตร์อันนี้มันเป็นทีเซอร์นี่เป็นทีเซอร์ครับมีเทเลอร์อีกตัวเราตอนแรกเขาถามเราเหมือนกันนะที่จำได้ไหมที่เราคุยว่าเฮ้ยโจ๊กตัดหนังตลกสักเรื่องไหมอ๋อที่พี่บอกไม่ถนัดเออเราบอกว่าเราตัดไม่เป็นแต่ตัวทีเซอร์ตัวเนี้ยครับมันไม่ได้เปิดมาว่าเป็นหนังตลกนะมันดูเป็นหนังชวนสนุกมากกว่าชวนตลกนะถ้าดูจากทีเซอร์ตัวนี้นะทีเซอร์ตัวเนี้ยน่าจะยิ้มๆอ่ะมันน่าจะทำหน้าที่ว่าใครเล่นบ้างเราจะเห็นนะว่ามีพี่นุ้ยเล่นมีเมียเขาชื่ออะไรพี่ตั๊กมีจ้าคันหูครับมีอาไทยมีโอ๊ตปราโมชเนี่ยคือเหมือนจะโชว์ว่าใครเล่นบ้างเห็นหน้าดาราเห็นหน้าดาราแล้วก็ได้เห็นน้องนายในหลายๆบทบาทใช่ถ้าทีเซอร์ตัวเนี้ยครับแล้วบอกเป็นหนังตลกเราจะบอกว่ามันไม่ตลกแต่มันดูชวนสนุกนะถ้าดูจากทีเซอร์นะแต่เราอินไซด์มาเป็นไงพี่ว่ามันเป็นหนังตลกแหละพยายามต้องอันเนี้ยอยู่ในหมวดนั้นคนตัดทีเซอร์คนเนี้ยไม่เก่งสำหรับเราเหมือนพยายามพี่ต้อมพยายามอุบอะเหมือนวิธีคิดคือกลัวเห็นของในหนังอะกลัวสปอยอะเอาทำไมอะมันมีคนเรารับจ้างตัดตัวอย่างหนังอยู่เหมือนกันมันยังมีคนที่คิดแบบนี้อยู่โปรดิวเซอร์บางคนที่แบบเฮ้ยไอ้มุกนี้ไม่อยากให้โชว์เก็บไว้ให้คนไปดูในหนังซึ่งเราไม่เห็นด้วยนะมึงอุบไว้ก็ไม่มีหมาที่ไหนได้ดูหรอกเพราะคนไม่ไปดูไงอ๋อควรจะต้องเอามาเราคิดอย่างนี้นะเรามีความคิดอย่างนี้อันเนี้ยมันยังไม่มีอันไหนที่เรารู้สึกว่าตลกแต่เฮ้ยมันมีแววเฮ้ยมันสนุกนะมันน่าสนุกดีเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีทีเทเลอร์ตัวอื่นมันจะมีเทเลอร์ตามมาแล้วเทเลอร์ตัวนั้นอาจจะทำหน้าที่อีกแบบนึงอันเนี้ยเราว่ามันทำหน้าที่แค่ว่าใครเล่นบ้างเห็นน้องนายก็น่าดูนะน้องนายเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเขาเนาะแล้วเขาแถลงข่าววันนั้นร้องไห้ด้วยเราเห็นคลิปที่เขาแถลงข่าวเขาแถลงข่าวแบบโคตรแมนเรารู้สึกแบบว่าเป็นการแถลงข่าวที่ดีไม่รวบรัดให้เกียรติทุกคน
ไปให้กำลังใจน้องนายกันเถอะทำไมเน้นสัตว์ตรงนี้ไปให้กำลังใจน้องนายกันในหลังกันไปให้กำลังใจลูกพี่เราด้วยพี่ต้อมปิยะพันธ์ก็ลองไปดูว่ามันกระจ่าน่ารักชอบเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาโสดนะใครอ่ะจ้าใครนะเขาเลิกกับแฟนแล้วนะเลิกกับใครอ่ะพี่ที่เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่ออะไรแจ็คอ๋อเหรอเขาเล่นกันแล้วเรื่องสิงหาคมกูชอบอ่านพวกเพจใต้เตียงอะไรเงี้ยใครดาราใครเลิกใครกูรู้หมดอ่ะ8 สิงหาติดตามกันแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีเทเลอร์ใหม่เดี๋ยวเรามารีวิวอีกทีนึง